รายการต่อไปท่านจะได้ชมละครจากกองร้อย8นาฬิกา30นาทีชมการ์ตูนอันวินกับชิปมังค์9นาฬิกาชมข่าวภาคเช้าต่อด้วยรายการกระแสเศรษฐกิจ9นาฬิกา20นาทีชมรายการมิวสิกแจม9นาฬิกา30นาทีชมมินิซีรีส์เรื่องเทพบุตรซาตานค่ะสองสามกำไรเนื้อโอ้ยมีความสุขอุ้ยขอเมมหมูยืนไปแล้วไม่มีใครเห็นรวยอย่างเรารวยที่สุดรวยมากไม่มีเงินไม่มีใครไม่มีอะไรไปแต่ตัวเดี๋ยวคนสุศักดิ์ครับแซวหรือเปล่าผมไม่ได้แซวครับผมแต่งกรประทุษชีวิตที่แสนจนของผมไหมครับมันเข้าทางนะมันเข้าทางโอ้ชีวิตเลยครับไม่มีใครเคยมารับรู้ไม่เคยมาดูใจกันสักหน่อยปล่อยให้ใจดวงน้อยน้อยลอยล่องไปไรใจดวงน้อยน้อยลอยล่องไปขำเฮ้วันนี้ผมเจออะไรนี่เจอแต่นักกลอนนี่เจอศิลปินเอกอีกแล้วแม่มันเป็นวันอะไรไปดิทำไมวะเวเหรอไม่มีใครดูเหรอใจดวงน้อยน้อยจะช่วยดูให้เอาไหมจ่าเดี๋ยวนมไม่ดื่มแล้วก็จำเข่งจะได้หลับลำคาญโอ้ผมออกเทปแล้วจะแสบนะเน่ๆๆๆหัวหน้าทัวร์นู่นคอยดูลูกทัวร์เขาด้วยลูกทัวร์เขาหาอยู่เนี่ยเฮ้ยให้ฝากไปหาลูกทัวร์เขาด้วยใจดวงน้อยๆใจลอยตามลมโอ้ถามจริงเหรอคนอย่างอ้วนน่ารำคาญจริงเหรอก็น่ารำคาญเอ้ยไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปหาที่เงียบๆแต่งกรต่อดีกว่านะฮะก็น่ารำคาญกันเฮ้ยมันยังไงรำคาญน่ารำคาญเฮ้ยดูว่าเรามันน่ารำคาญจริงหรือเปล่า
แล้วคำว่าลำคันมันเป็นยังไงถึงลำคันแต่ไม่สนกำไรเนื้อยังไม่นอนเลยครับคุณจิตทำไมยังไม่นอนมันยังไงมันนอนไม่หลับด้วยไงนอนไม่หลับมันเป็นยังไงถึงนอนไม่หลับมันเพราะอะไรฮะรู้ว่านอนไม่หลับตรงนี้ไหมจ่าเห็นเขาตั้งวงกินเหล้าตรงนี้จ่าไปร่วมวงเขาหน่อยดิโอ้นายก็รู้ว่าเราเนี่ยมันไม่ใช่คอดื่มเหล้าคออาชีพไม่คือดื่มมากไม่ชอบไม่ชอบดื่มเหล้าอยากหลับนี่อย่านอนหลับสักเม็ดไหมสักเม็ดไหมจะได้หลับสบายกินปุ๊บหลับปั๊บเลยนะเนี่ยนี่พกมานานนี่ยังเนี่ยยานอนหลับหรืออะไรนานจัดแล้วนานจัดแล้วทำไมต้องกินยานอนหลับไปกินได้ยังไงเราถูกก็ใจจิ๋วเมียที่บ้านด่าหมาเหงาขนาดจะนอนยังบ่นก่อหูอยู่อย่างเงี้ยต้องพึ่งยานอนหลับพอกินยาแล้วหลับบนยังไงก็หลับสบายไม่รู้สึกนี่ว่าแต่ว่าเนี่ยทำไมเที่ยวนี้มาเที่ยวกันเนี่ยงวดนี้หมูจิ๋วก็ไม่มาด้วยจันเนตต้องบอกว่าฝีมือฝีมือคนทำงานอย่างเราต้องฝีมือทำยังไงระดับเสนาโถยเสนาธิการมันสมองก็หมูจิ๋วบ้าไอ้หมอดูทำนายดูโชคชะตาสะเดาะเขาอะไรทั้งนั้นผมก็เอาเงินไปยัดหมอดูเข้าบอกให้หมอดูแยกเราออกสักพักหนึ่งเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เผื่อจะดีขึ้นหลงเชื่อตัวสั่นแล้ววิ่งมาบอกเราต้องแยกกันสักพักแล้วนะเข้าแผนเสร็จแล้วก็ได้ใช้เดียวลายมาเข้าหรืออะไรพวกเสนี่เก่งจริงๆแน่นอนครับเออเอาไปใช้มั้งมั้ยจ๊ะเทคนิคเค้ามั้ยก็ไม่เลวนะว่างๆขอยืมบ้างนะนั่นจะจับเอาไปก็ไม่มีประโยชน์อ่ะพอมาเช้าเห็นทําละลีแหมดีใจมากแหมมีโอกาสพอตกเย็นปั๊บก็เหงาอย่างเก่านั่งซึมกระทือมาทําไมก็แย่มาลิป่างอ่ะก็พอมาเห็นตอนเช้าอ่ะแถเข้าไปนะคุยกันจุ้งก็จริงก็จุ้งก็จริงก็ตกเย็นนะปล่อยเขาอยู่คณะทัวร์ปล่อยเขาโดดเดียวได้ว้าวเวหมู่งี้หมวดงี้จางงี้ลุมกันถึงทำให้พี่นวยเนี่ยพี่เมียหน้าบานไปกระดงสิทธิ์ของเขาเขาจะทำยังไงกับชีวิตของเขากับสิทธิ์ของเขาแต่มันไม่เกี่ยวแต่มันเศร้าของเรามันเป็นสิทธิ์ของเขาเราถึงได้เศร้านี่จะแนกจ่าคิดว่าจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตแบบอยู่คนเดียวเดียวโดดชั่วกาลปวสานหรือไงครับผมก็ถ้าเบื้องบนน่ะเขากำหนดมาไว้อย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินตามที่เขากำหนดเอาไว้สิใช่ไหมไปเปลี่ยนแผนก็ได้ยังไงเขาอยากให้เราอยู่คนเดียวบอกตรงนะไม่มีอนาคตไปคุยแล้วไปดีกว่ากลับไปนอนพรุ่งนี้เช้าเจอกันแล้วกันจ่าเดี๋ยวไม่ไงมุจิตมุจิตทำไมไอ้เนี่ยไอ้นี่ขอบ้างสิเป็นเด็กเป็นเล็กโอ้เดี๋ยวขอโทษแม่ผมลืมตัวครับคือไม่อยากให้จ่าทานแล้วครับเพราะว่ามันเป็นยากล่อมประสาทมันจะทำให้เครียดหัวใจสั่นยิ่งกลัวไปใหญ่ยิ่งไม่กล้าแสดงออกกินแล้วมันติดมันเป็นยาทำลายประสาทไม่อยากให้ทานอยากหลับใช่ไหมมันจะทำยังไงสงสัยคืนนี้จะนอนไม่หลับแน่ๆอยากหลับใช่ไหมเขาหลับแบบวูบๆเหมือนโดนหมัดเขาคอหรือว่าหลับยาวๆนี้ถ้าหลับยาวไม้หน้าสามพาดตรงนี้ปังเดียวทีเดียวหลับถ้าหลับสั้นๆไม่ถึงหน้าสามนิ้วเดียวนี่ก็หลับแบบวูบเดียวก็อยากหลับไม้หน้าสามข้าพเจ้าว่าเฮ้โอ้เสียจริงๆข้าพเจ้าผมระดับในการพิการอย่างผมต้องเสียอยู่แล้วไม่ต้องไงนะสามหรอกข้านี่ก็ใช้ได้ครับนี่ไงแม่โว้ยจ้าชายชาติทหารหานไม่หวั่นเกรงพ้อง
เศษบิ๊กแม็กครบ25ปีบิ๊กแม็ก48บาทหรือ39บาทที่แมคโดนัลด์หมดเขต18กรกฎาคมนี้ผมร่วงไม่ใช่เรื่องเล็กRegional Forte ช่วยแก้ปัญหาผมร่วงสร้างรากผมใหม่ให้แข็งแรง Regional Forte ผมร่วงเรื่องเล็กเมื่อเกิดสิวอย่าวู่วามใช้นี่สิคะสบู่ซิฟฟ่าดร.มนตรีใช้ล้างหน้าตอนเช้าและก่อนนอนเรื่องสิวเป็นเรื่องธรรมชาติคลายปัญหาเรื่องสิวแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากสบู่ซิฟฟ่าดร.มนตรีว้าวปิ๊งเชียใช้แล้วล่ะชอบชอบซันซิลสไตลิ่งติดใจตรงมีวิตามินทรีทเมนต์ด้วยทั้งบำรุงทั้งป้องกันผมเสียซันซิลสไตลิ่งผมที่ได้รับการปกป้องจึงนุ่มสวยเงางามทำไมนะของที่เตรียมให้ลูกเราจึงคิดกันแต่สบู่แป้งผ้าอ้อมเสื้อผ้าเด็กแต่ทำไมเรามองข้ามของที่จะมาซักผ้าให้ลูกโฮมน้ำยาซักผ้าเด็กละเอียดอ่อนไม่ระคายผิวโฮมเมื่อคุณต้องพบปัญหาเรื่องกลิ่นอับๆครับห้องวินโป้ขจัดให้คุณเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมในตู้เสื้อผ้าวินโป้ขจัดให้คุณวินโป้ขจัดกลิ่นอับครับแมลงสาบแมลงกินผ้าเหนื่อยมากเมื่อวานเดินทางนานไปหน่อยนั่นนะสินะใช่แล้วก็สนุกดีนะจ้าหนูเธอพูดก่อนดิหนูอยากจะถามอะไรจ้าหน่อยนึงอ่ะมีอะไรหนูอยากจะถามว่าเมื่อวานนี้จ่าโกรธหนูเรื่องอะไรฉันก็ขอโทษด้วยนะเมื่อวานน่ะฉันทำฉุนเฉียวฉุนเฉียวนั่นน่ะสิฉุนเฉียวเรื่องอะไรล่ะจ่าไม่มีอะไรหรอกแน่มันก็เป็นอารมณ์วูบๆวับๆแวบวูบวูบเพราะว่าก็เพราะว่าเธอน่ะต้องการให้ฉันเป็นอะไรกับเธอเป็นอะไรเป็นอะไรกันอะอ๋อเป็นแฟนนั่นเหรอแหมจ่าก่อนหนูเรื่องนี้แล้วก็ไม่บอกอะถ้าอย่างนั้นนะเรื่องเมื่อวานนี้ที่หนูขอให้จ่าเป็นแฟนหนูนะยกเลิกไปเลยก็ได้หนูไม่อยากให้จ่าโกรธหนูไม่ต้องยกเลิกเฮ้ยเธอไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นยังไงโถเอ้ยแล้วมันเป็นยังไงล่ะก็เธอให้ฉันเนี่ยเป็นแฟนกับเธอใช่ไหมแต่เธอก็มีคนมาชอบเยอะแยะไปหมดน่ะรวยกว่าฉันด้วยหนุ่มกว่าฉันด้วยแล้วฉันน่ะเธอไม่เลือกถึงจิตใจของฉันบ้างอ่ะว่าฉันเป็นฉันจะคิดยังไงอ่ะจ๋าเป็นผู้ชายนะไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยหนูนี่หนูเป็นผู้หญิงเห็นหนูจะกลัวใครมานั่งนินทาหนูเลยอ่ะหรือว่าจ๋ากลัวว่าจ๋าจะไปจีบผู้หญิงคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยฉันไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นหรอกฉันน่ะมันไม่มีใครอยู่แล้วมันเหมือนกับเธอหรอกเชยแยะไปหมดหนูก็ไม่ได้ชอบใครนี่น่ะก็จะไปรู้ได้ยังไงวันนึงถ้าเธอเกิดชอบใครขึ้นมาล่ะฉันก็เป็นฉันก็แย่สิ
นี่จ่าจ่าจะบอกหนูว่าถ้าหนูขอให้จ่าเป็นแฟนกับหนูหลอกๆเนี่ยจ่าจะไม่เล่นด้วยใช่ไหมลึกใครก็จะเป็นแฟนกับเธอถ้าเล่นกันหลอกๆไม่มีใครก็เล่นด้วยหรอกถ้าเป็นจริงๆล่ะอ้าวก็ถ้าเป็นจริงๆฉันเอ้ยแมว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 เรื่องอย่างนี้เขาไม่มาพูดเล่นกันรู้เปล่าลิไม่ดีหนูไม่ได้พูดเล่นหนูพูดจริงๆนะเธอจะให้ฉันเป็นแฟนเธอจริงๆอ่ะเนี่ยแล้วเธอรู้เปล่าอาการเป็นแฟนกันเนี่ยเขาเป็นกันยังไงคนเป็นแฟนกันเขาก็ไปเที่ยวกันใช่ไหมไปดูหนังด้วยกันกินข้าวด้วยกันใช่ไหมแล้วไงอ้าวพอต่อไปก็มีพิธีมั่นพิธีแต่งพิธีส่งตัวเข้าหอพิธีปูที่นอนแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพอเสียวพอแล้วหนูรู้จริงนะต่อไปเขาก็ต้องเองไม่ต้องโถเอ้ยก็เอาละเอาเป็นว่าฉันรู้แล้วกันว่าเธอรู้แล้วแล้วแล้วเธอจะเป็นแบบอย่างนั้นกับฉันได้เหรอได้ไหมเธอจะเป็นได้เหรอหนูว่าได้นะจ๋าล่ะจ๋าจะเป็นแฟนกับหนูได้ไหมแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเธอเป็นได้ก็เพราะว่าหนูชอบจ๋าสิฉันคิดว่าเธอเห็นฉันเป็นที่พึ่งอะอะไรทำนองนั้นน่ะคนเป็นแฟนนี่เขารักกันจริงๆนะหนูไม่รู้หรอกนะว่าการรักกันเนี่ยมันเป็นยังไงแต่จ๋าต้องรู้เพราะว่าจ๋าเคยแต่งงานมาหนึ่งแล้วจ๋าก็ต้องบอกหนูได้ว่าจ๋าจะเป็นแฟนกับคนอย่างหนูได้ไหมได้โอเคเลยถ้าอย่างนั้นนะเราเป็นแฟนกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปอ่ะใส่ให้เต็มเต็มแล้วก็อย่าให้มันเบียดกันเข้าใจไหมแม่มี่แม่มี่อะไรอะไรมารถบัสก็ขับรถบัสไปไม่เอาหนูไม่ขับรถบัสนะหนูจะขับรถมามีขืนไปกับมันเดี๋ยวหนูก็อารวาสรถพังหมดหรอกหนูเดินลุยทะเลตายเลยเนี่ยได้ชอบกินลูกแม่กลับมาก่อนดีเชิญดีเชิญลูกไปกับแม่ก็ได้แม่บอกลูกแล้วไงว่าผู้ชายไม่ได้มีแต่จานเล็กคนเดียวใช่ใช่มีเฮียยงเฮียคิวเฮียสมชายก็ยังรอคุณต้องกินอยู่เชื่อแม่รักคนที่เขารักเราดีกว่าหนูนึกว่าชีวิตหนูนะมันจะมีเรื่องอะไรสนุกวันนี้ทำไมมันถึงเศร้าอย่างนี้ทำไมมันก็สนุกมาแล้วตลอดเรื่องนะลูกนาจะไม่สนุกหนูไม่สนุกเลยอ่ะหนูเศร้าอิจฉาเลยอิจฉาเลยโอ้ยอิจฉาต้องไปเข้าซุ้มกันสิเข้าซุ้มก็ไม่หายใครมียากันบูดนะเอามาให้จานรงหน่อยนะใครมีบ้างฮะไปมึงไม่ต้องไปยุ่งกับพวกไปก็นี่จานรงแล้วขนาดนี้นะถ้ามูอาวุธนะจะขนาดไหนฮะพี่หน่วยพี่หน่วยต้องช่วยผมนะอะไรอ่ะเลี่ยโอ้ยช่วยได้ไงจะเป็นคนกลางเอางี้ดีกว่าจะไปหาที่นั่งเลยก่อนไปไม่พี่หนุ่ยต้องเข้าใจนะ
พี่นวยเป็นพี่นะครับพี่นวยพูดกับลีเขาว่าผมดียังไงผมเป็นคนน่ารักยังไงมันก็มีทางใช่ไหมน่ารักใช่ไหมเอาละไม่บอกกับเมียเองแล้วกันว่าเองเป็นคนน่ารักเป็นคนดีเนาะเมียจะได้รักเองมากขึ้นไปพี่นวยเป็นคนอย่างนี้นะบอกก็ได้บอกจ๋าเนี่ยมันไม่มีเมียแล้วมีลูกแล้วด้วยน่าไปตายไปโอ้โหลงนี่ทำอะไรอ่ะอุ้ยนับคนละคนลิงไม่นับสี่โอ้โห45นับแล้วนับแล้ว4 6 4 7 4 8 4 9 5 10 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 9เดี๋ยวหายไปไหนคนนึงเนี่ยหายไปไหนวะประกาศกรรมการท่านที่อยู่ในรถช่วยกรุณาเช็คคนข้างเคียงว่าหายไปไหนคนนึงช่วยกรุณาดูด้วยว่ามีใครหายหรือเปล่าหมูครับฮะไม่ได้หายคนนึงครับหายไป2คนเลยครับอ้าวจากตัวใหญ่อีกคนคนสังเวียนกับคนมืดนะครับคนสังเวียนคนมืดเอ้าเจ้าหายไปไหนหายไปไหนเล่ามันบอกผมว่ามันปวดท้องส้วมครับมันบอกให้ผมบอกหมูด้วยว่าให้รถรอเนี่ยฮะเอ้าแล้วทำไมไม่มาบอกอ่ะผมลืมบอกสิฮะโอ้ยประสาทจะเสียป่วยจริงๆเลยเนี่ยโอ้รับจังไงอ่ะรถโชเฟอร์จอดก่อนนะฮะช่วยชิดซ้ายหน่อยนะครับจะกินต้มยำครบเครื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่ลองไฮคิวรสใหม่ต้มยำปลาซาดีนเข้มข้นรสต้มยำไฮคิวถึงรสถึงกลิ่นถ้าหนังศีรษะแห้งลองคลินิกเอ็กซ์ตร้าขวดขาวที่มีไพร็อกโทนโอลามีนบำรุงหนังศีรษะให้ชุ่มชื่นไม่แห้งไม่ขัดไม่มีรังแคคลินิกเอ็กซ์ตร้าขวดขาวผมนุ่มสวยน่าสัมผัสพริกแต่ละทีมีดีแต่ละรสอ่านชีวิตต้องสู้รู้รสชาติของชีวิตทุกแผงทุกพฤหัสบดีเป็นเด็กก็หอมแบบเด็กเป็นสาวก็หอมแบบสาวเป็นสาวก็ต้องหอมแบบสาวและสวยแบบสาวเป็นสาวก็หอมแบบสาวแป้งหอมบีอาร์แป้งหอมบีอาร์นี่ตื่นเถอะคุณอย่าลูกไปโรงเรียนไม่ทันนะโถบ้านเราออกถนนใหญ่ได้ตั้ง8ทางขอนอนต่ออีกนิดนะบางกอกทาวน์เฮาส์กลางเมืองทองศรีนครินทร์ในราคาตั้งแต่ 990,000 บาทคือความสะดวกสบายใหม่ของคุณวันนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยมีความหมายต่อฉันที่สุดในโลกฉันจะกลับมาที่นี่ถ้าฉันกลับมาเมืองไทยฉันจะมากับนายด้วยเพราะฉันรู้ว่ามันเลี้ยอาจจะรอพวกเราอยู่ที่นี่และดูเราตลอดเวลาแต่หนูกลัวหนีนี่ก็เราสัญญาแล้วว่าเราจะไม่หนีใช่สัญญาอย่างผู้ชายI'm gonna make you mine.
ทำไงได้เราไปตังค์ที่มาไหมใครก็คงจะดีนั้นว่าฉันรักเขาได้แล้วห้องน้ำที่สองคนนั้นไปเข้าหันอยู่ตรงไหนห้องนู้นเนี่ยครับทำไมครับปวดแล้วครับจะบ้าหรือไงฉันอยากให้แกไปดูด้วยสองไปถามคนเฝ้าห้องน้ำด้วยสองคนนั้นอยู่หรือเปล่าไปรีบไปเลยไปเลยไม่น่าพามาเลยบอกเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงเจ็บครับผมวันนี้ก็ปล่อยผู้มาแล้วนะทำไมอ่ะไม่ได้กลับสักทีเพิ่งเล็บถึงลบบุรีอยู่นะลูกเต้าไม่เรียนพี่มวยจะทิ้งมันไว้ได้ยังไงเลยสองคนน่ะมันเคยมาพัทยาที่ที่ไหนล่ะถ้าเกิดหลงไปเนี่ยตายไหมเละไหมทัวร์นี่ทัวร์มูจิตเละไหมถามมาแล้วครับว่าไงเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเลยสักคนเลยครับยันเน็ตยันเน็ตจะไปเจอที่ไหนใจเย็นใจเย็นใจเย็นพวกเราใจเย็นใจเย็นนะผมว่าเนี่ยนะเราสองคนสามสี่คนนี่แยกย้ายไปตามหาก่อนดีกว่านะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมนะก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันที่นี่อีกทีนะส่วนเรื่องรถนี่ก็ให้จารลงช่วยเป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้ดีกว่านะดีเลยครับเดี๋ยวผมไปด้วยไม่ต้องไม่คือผมเป็นห่วงเพื่อนนะไม่ต้องเลยนี่ไอ้พลทหาร2ตัวน่ะที่หายไปก็พวกเดียวกับแกไม่ต้องเลยไม่ต้องอยู่กับเราไปด้วยกันจานรงกลัวหลงอ่ะฮะอะไรว่าโตป่านี่กลัวหลงไม่ใช่กลัวหลงอะไรจ้าไม่ได้กลัวหลงทางเลยผมกลัวหลงแมมโวยจ้าคือผู้สีจ้าทำใจตายจ้าเร่งพ้องไปหลงแมวข้าสิจากไหนไหนไม่ยอมให้ใครกล้ำใจแตกก็ไม่ได้ทำของไทยไม่ยอมให้ใครล้ำผู้ใดยังแผ่นดินต้องตายแต่จะเข้มแข็งสักเท่าใดก็ตามสิ่งแกร่งข้ามก็คือสุดในหัวใจเราสองคนโตโคตรดีได้ยังไงเอาส่งรถไงส่งที่รถส่งเองไปขายเอาหลงแน่กลัวแล้วพี่กลัวแล้วพี่ถ้าอย่างนั้นนะเองต้องทำให้มันเขี้ยวเขี้ยวไว้ยังไงอ่ะเขี้ยวยังไงอ่ะนี่ต้องอย่างนี้เองไงทั้งเขี้ยวทั้งเขี้ยวเขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ตกรถกันงั้นเราไปหารถต่อกันดีกว่าที่ไหนอ่ะเฮ้ยดีพูดกับเองมากหิวน้ำมากกินน้ำดีกว่าใช่ไหมล่ะน้ำดื่มน้ำกันเถอะฝรั่งฝรั่งไฮไฮ Where do you come from มาถามว่าคุณมาจากไหนทำมาจากไหนโอ้ไอทำฟอร์มลงนี้โอเคเองเนี่ยเอาโอเลี้ยงสองถุงโอเลี้ยงไม่มีอยากเอาชาดำเย็นก็ได้สองถุงไม่มีมีแต่เหล้ามีแต่เบียร์โอ้หรอโอ้ยเบียร์ไม่กินหรอกเมาตายเลยเฮ้ยไม่เมาหรอกดูเขายังกินเบียร์กันทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีใครเขาสั่งโอเลี้ยงกินเลยสงสัยว่ามันคงจะเชยอ๋อเหรอ